พรุ่งนี้ฉันจะได้เก็บ3วันนะจ๊ะทุกคนเฮ้ยมันชักจะมากเกินไปแล้วจริงๆคราวนี้ฉันไม่ยอมแล้วนะคะต้องมีการลงโทษอย่างจริงจังสักทีลงโทษน่ะผมลงโทษแต่ทำผิดทั้งสองคนก็ต้องถูกลงโทษทั้งสองคนนี่แหละลูกคุณเองก็ผิดเหมือนกันที่ทำใบปลิวเนี่ยออกมายั่วยุเพื่อนใช่ครั้งนี้ลูกคุณเริ่มก่อนนะคะใช่ฉันยอมรับผิดว่าลูกฉันเนี่ยยั่วโมโหลูกคุณขโมยของด้วยอ่ะแต่มันเทียบไม่ได้อะไรกับการทำลายร่างกายนะคุณคิดดูสิถ้าพ่อแม่สอนให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์อ่ะเด็กก็คงจะไม่เป็นแบบนี้หรอกคุณยอมรับมาเถอะว่าลูกคุณน่ะผิดปกติไม่ได้หมายถึงแค่ทางอารมณ์นะคะหลักฐานก็มีให้เห็นอยู่ยอมรับเถอะเด็กจะได้ไม่มีปม